เมนูแรกอะไรนะอ่อมหมูครับผมอ่อมหมูครับแมวนี่เป็นแกงอ่อมอีสานนะครับครับไม่ใช่แกงอ่อมเหนือนะครับแกงอ่อมเหนือกับอีสานจะต่างกันเล็กน้อยมันจะมีกลิ่นใบนั่นออกมาเลยใบย่านางไม่เขาเรียกว่าผักชีลาวครับเออผักชีลาวเขาใส่ใบย่านางเป็นอย่างนี้น่ากินมากไอ้ยะนี่พลาดแล้วทำไมไม่เอาคะแนนจากเบอร์มันก็บางหมดเลยไม่โดนโดนเดี๋ยวดิไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่เขาจะโชว์แหวนโชว์แหวนไปแล้วมาเดี๋ยวได้อารมณ์คำแรกเมื่อกี้พี่ชิมแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับอร่อยมากรสชาติกลมกล่อมค่ะกลมกล่อมนะครับเอ่ออมอีสานมาอีสานไม่ได้กินแกงอ่อมอย่าเพิ่งกลับนะครับกลับยังไม่ถามเพราะท่านมายังไม่ถึงไม่อร่อยจริงอ่ะใช่ต้องกินปลาโจกอะไรวะปลาโจกคือปลาอะไรพี่ปลาแม่น้ำโขงปลาตอบแม่น้ำโขงตอบง่ายง่ายจนผมไม่ถามเสร็จแล้วพอบอกว่าปลาแม่น้ำโขงปุ๊บก็งงหมดคำถามครับสารที่เคารพครับก็ของข้าวไข่เจียวเหมือนเดิมใช่แล้วเราไม่รู้ว่าจริงๆหน้าตาตอนเป็นๆมันหน้ายังไงนะจำไว้ว่าปลาโจกแล้วก็ไปเซิร์ชเน็ตดูเอาเองข้าวข้าวครับอันนี้อะไรน้อนี่เพิ่งมาว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 าอันนี้มีเห็ดด้วยเหรอเว็บอันนี้คืออะไรอ่ะเห็ดเห็ดล้วนๆนี่ผัดเห็ดรวมมิตรปลาปลามันคือเห็ดล้วนนะครับแหววันนี้ผมไม่ได้มากินข้าวคนเดียวนะครับมีนางฟ้ามาด้วยกี่คนเนี่ยว้าวโอ้โหนี่นางฟ้าทั้งโต๊ะครับผมมันไงนางแม่นางฟ้าด้านนี้หน่อยครับเต็มๆครับผมโอ้โหดูครับนะครับขอรูปหนึ่งครับไข่เทศนี่นี่นี่น้องเขาคงหิวอ่ะเป็นพญานาคราชองค์ใหญ่สุดอะปกครองนาคราชทั้งหมดอ้าวแล้วผมพูดเข้าคลิปทำไมเนี่ยเอออันนี้นะครับปลาโจกปลาโจกกำลังจะอย่าเอาใส่ที่หน้ากล้องนะเพราะว่าจะอับมันเข้าปากไม่ได้โอ้ยสูสูกันครับนั่งไหนนู่นเลยถ้าไม่มานี่พี่เขากินข้าวไม่ได้เลยนั่นเองถามหาอยู่คนเดียวหนึ่งวันนี้เราก็จะซิมปลาโจกอะไรไม่รู้นะปลาโจกต้มเค็มต้มเค็มนะครับว่ามันจะเค็มหรือเปล่าใส่ด้วยที่กล้องเลยครับซืบเข้าหน้าเลนไม่ใช่เดี๋ยวเจ๊งต้องการกันขอถ่ายจะถ่ายปลาโจกเฮ้ยอร่อยเดี๋ยวนี้ฉันขอมาที่นี่นะคะเราอยู่จังหวัดนครพนมใช่ไหมไม่บอกนึกว่านึกว่าอะไรนึกว่าขาหมูไม่ต่างเลยพี่ปลาเลยนี่ปลาคล้ายคล้ายขาหมูแล้วก็คล้ายๆเหมือนมีความรู้สึกคล้ายๆกำลังเคี้ยวปลาตูอยู่ปลาตูด้วยของมาแล้วอร่อยมากินไม่ได้เลยไม่กินเหรอโชคดีไปโขุนพลยางคำกระทะร้อนอันนี้ผมไม่โดนแย่งดิเป็นลักษณะเสือร้องไห้นะครับผมว้าวแดงเกลือมอยเจอร์ยังสวยสุดยอดครับเมนูอีกเมนูหนึ่งว้าวยังเยิ้มอยู่เลยนะครับอย่าไปใกล้กระทะนะครับเพราะมันร้อนโขุนพลยางคำนะครับ